สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Weekend นะครับวันนี้ก็มาพบกับ3คนนะครับ3หนุ่ม3มุมกันอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเจอกันแล้ว มุกนี้ไม่ควรเล่นเลยนะฮะเพราะว่ามันเก่ามาก สำหรับคน จะมีคนจำได้ไหมเนี่ย นะวันนี้มาแทนคุณพัชยานะครับเนื่องจากว่าพัชยาบอกว่าปีใหม่ที่ผ่านมายังเที่ยวไม่สะใจจะไปเที่ยวอีกครอบครัวไปเที่ยวอีกเพราะคุณพัชยามีครอบครัวแล้วครับผมเพิ่งรู้คือคุณพ่อคุณแม่ครับไม่แต่ว่าด้วยสถานการณ์การเมืองต่างๆที่บอกว่าโอ้ยตอนนี้เครียดมากโดยเฉพาะเรื่องการปลองดองนะฮะครับไปก็เลยไปเที่ยวกับครอบครัวปลองดองครอบครัวก่อนเดี๋ยวจะไม่สมานฉันท์นะครับวันนี้พบกับผมวีรนันท์นะครับอาจารย์ศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับแล้วก็คุณธวัชชัยวินิจกูลวัฒนชัยครับวัฒนชัยวินิจกูลนะครับเห็นไหมฮะมาไม่บ่อยก็เลยจำชื่อกันไม่ได้เดี๋ยวต้องมาบ่อยๆคนนี้เขาเป็นแฟนบอลทีมชาติไทยยุคก่อนเขาจะชอบบิ๊กหอยธวัชชัยสัจจกุลนั่นไม่ได้จำสลับกันจำสลับกันมาทีไรนี่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องใหม่กันบ้างดีกว่านะครับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับเกือบทุกฉบับนะครับลงเรื่องการที่มีตัวแทนของรัฐบาลนะครับคุณอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับก็ถวายฎีกานิมนต์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อรับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับขณะที่มุมด้านซ้ายมือนะฮะบนหนังสือพิมพ์คมชัดลึกก็จะเห็นว่ามีการจัดเตรียมสถานที่ที่วัดราชบพิตรด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลังจากมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วที่วัดแห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมตามมามากมายเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่13ถึง15กุมภาพันธ์ก็จะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนั่นเองครับครับดูเดลินิวส์นะครับข่าวสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เป็นข่าวอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับภาพประกอบนะครับสงฆ์ทั่วโลกจัดพิธีย่ำระฆัง3ลาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดแจกหนังสือธรรมะประชาชนถวายสักการะนะครับแต่ข่าวใหญ่ของ Daily News นะครับเป็นข่าวลีดนี่เป็นเรื่องที่เขาทำเป็นข่าวสืบของ Daily News มายาวนานนะครับกทม.เดินหน้ารื้อบ้าน 2,600 หลังรุกล้ำคลองราชพร้าวนะครับสั่ง8สำนักงานเขตทำเสร็จปลายปี60ขู่คนปล่อยข่าวรัฐบาลอยู่ไม่นานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้องเรียกว่าเป็นข้อพิพาทอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นระหว่างกทม.กับทางชาวบ้านที่อยู่ตลอดแนวคลองลาดพร้าวนะครับตอนนี้ก็พยายามจะรื้อนั่นแหละนะฮะถ้าเรียกภาษาแรงๆก็ไล่รื้อกันแต่เรายังไม่รู้ว่าเจรจาตกลงกันยังไง 2,600 หลังนี่ไม่น้อยเลยนะแต่ว่าทางการเองก็จะบอกว่าเป็นการจัดระเบียบเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนั่นก็เป็นเหตุผลโดยปกติอยู่แล้วของกรณีที่มีการรื้อโดยทั่วไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงของเดนิวก็น่าสนใจนะคนที่ยังติดตามเผาม.4 เหยื่อลุงวิศวะนะครับแม่ทำใจยันขออโหสินะครับแม่ทำใจยันขออโหสิแล้วก็เล็งสอบโชเฟอร์รถตู้มาถูกทางแล้วครับโอ้โชเฟอร์รถตู้นี่คือมาถูกทางทั้งหมดเลยฮะมาถูกทางแล้วนะครับใช่ไหมว่าต้องจัดหนักโชเฟอร์รถตู้สักทีนึงเพราะว่าเป็นคนยุแล้วทุกคนรู้ไหมว่าโชเฟอร์รถตู้เป็นคนยุนั่นสิต้องสอบนี่แหละครับคือเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราคงได้คุยกันช่วงข่าวสดกับพาดหัวคล้ายๆกันจะเอาผิดคนขับรถตู้นะฮะฐานยุยงเผาแล้วเป็นความผิดฐานยุยงด้วยนะเรารู้ว่าไอ้ความผิดฐานยุยงนี่จะมีแต่เรื่องการเมืองยุคนี้ความผิดฐานยุยงนี่คุณขับรถตู้เดี๋ยวต้องดูเนื้อข่าวคุณก็โดนแล้วเหมือนกันตำรวจว่ายังไงแต่เมื่อวานนี้งานศพนี่ก็เป็นประเด็นที่มีดราม่านะครับไม่ว่าทั้งสองท่านเห็นหรือเปล่ามีเบิ้ลอะไรบ้างมีเบิ้ลรถทีมงานน้องปอนเบิ้ลรถให้ไว้อะไรเพื่อนใช่ครับไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์เป็นอีกคดีนึงที่ยังคงติดตามกันอยู่ก็คือลุ้นฎีกาชี้ขาดครูแพะก็คือนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการสืบพยานนะครับและหลังจากนี้ข้อมูลต่างๆก็จะนำไปสู่การพิจารณาของศาลฎีกานะครับว่าจะพิจารณาการรื้อฟื้นคดีในครั้งนี้หรือไม่คือหลังจากที่ครูจอมทรัพย์เนี่ยได้มีการขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดีแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆเสร็จเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าครูจอมทรัพย์บอกว่าหวั่นเรื่องของความไม่ปลอดภัยเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาในช่วง3วันนี้ก็ถือว่า
มีหลายอย่างซึ่งเป็นข้อมูลใหม่แล้วก็สื่อมวลชนเองยังไม่เคยได้เจอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนเนื่องจากว่าทางกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงทางตำรวจเองก็บอกว่าให้รอดูในช่วงของที่ศาลมีการสืบพยานนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเห็นว่าน่าจะมีผลออกมาเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเดี๋ยวในช่วงต่อไปมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับกรณีของครูจอมทรัพย์เนื่องจากว่าเป็นคดีที่หลายคนจับตามองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับผิดแทนที่มีการตั้งข้อสังเกตการรวมถึงนายสับวาปีที่บอกว่าเป็นคนขับแล้วก็ไปชนแล้วก็มีขบวนการต่างๆที่ตำรวจนั้นอาจจะต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วเป็นการพูดถึงการปฏิรูปตำรวจด้วยเพราะว่าหลายคนจับตามองว่าลามไปหลายเรื่องโอ้โหเยอะมากจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีเดียวเท่านั้นเอาว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายประเด็นครับมีเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการสร้างความปรองดองซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานนะครับพยายามที่จะจับตามองในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเองหรือว่าทางพรรคการเมืองต่างๆที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับมีทาเก้นไหลสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจมีทาเก้นมูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตในช่วงที่2ของ Wake Up Thailand Weekend วันนี้นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรองดองกันบ้างถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในประเทศแต่ว่าก็มีประเด็นหลากหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมุมมองของนักการเมืองนะครับรวมไปถึงการที่มีชื่อของนักวิชาการหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องนี้เราถามความเห็นคุณผู้ชมนะครับในแฟนเพจของ Wake Up News นะครับว่าคุณคิดว่านักวิชาการที่ร่วมวงปรองดองจะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้จริงหรือไม่นะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่แฟนเพจของ Wake Up News นะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับก็ก่อนหน้านี้เราให้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันไปแล้วใครที่อยู่ในโลกออนไลน์ก็น่าจะเปิดเจอกันไปแล้วนะครับมีความเห็นเข้ามาบางส่วนแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็อยากให้ร่วมแสดงความเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวในช่วงท้ายๆรายการมาฟังความเห็นของคุณผู้ชมกันบ้างนะครับหลังจากฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกันมาแล้วพูดถึงเรื่องการปรองดองเนี่ยนะครับบุคคลสำคัญก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับมีการพูดถึงในเรื่องนี้นะครับย้ำประเด็นสำคัญก็คือว่าบุคคลที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการปรองดองเนี่ยนะครับหลายคนจับตามองว่าเป็นการฟอกตัวหรือว่าเป็นเวทีที่เชิดชูอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งนายกก็บอกไปแล้วนะฮะว่าปยป.เนี่ยไม่ใช่เวทีฟอกตัวแล้วก็เชื่อมือบิ๊กป้อมนะครับก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั่นเองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองชื่อยาวมากสั้นๆว่าปยป.เนี่ยนะครับบอกว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยเป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วต่างคนต่างคิดมีมุมมองที่แตกต่างกันเราจะต้องยึดมั่นสิ่งที่ตนเองนั้นคิดนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือต้องมีหลักคิดที่ชัดเจนด้วยนะครับคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องคิดและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำหรับประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยแล้วก็พูดถึงกันในตอนนี้ก็คือเวทีนี้เป็นเวทีในการฟอกตัวหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าผมไม่อยากให้มองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ฟอกตัวใครหรือว่าเป็นการให้เครดิตใครไม่ใช่เป็นเวทีเพื่อแต่ว่าจะเป็นเวทีเพื่อการพูดคุยนะครับแล้วก็จำเป็นต้องมีการรับฟังความเห็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าหรือว่าปัญหาใหม่ตรงนี้เองปัญหาเก่าๆเองก็ยอมรับว่ายังไม่จบแต่ก็บอกว่าการปฏิรูปจะต้องไม่ไปปฏิรูปเรื่องที่มีความขัดแย้งสูงใครจะซ้ายหรือจะขวาไม่ได้คงต้องเข้าใจกันไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับมีเสียงของพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับลองไปฟังกันครับเพราะนั้นการปรองดองมันเกิดจากสาเหตุการความขัดแย้งที่จะต้องไปปรองดองมันเกิดจากหลายสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือกระบวนการประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันมีปัญหาหรือไม่ต้องไปหากันให้เจอมันอยู่ตรงไหนอันที่สองคือเรื่องอะไรความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งอันที่สามคือระบบการศึกษาที่จะต้องสอนให้คนคิดเป็นแต่จะต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องอันนี้นะคือประเด็นหลักของประเทศเรานะเพราะมันรวบรวมปัญหาทุกปัญหาอยู่ในนั้นหมดอ่ะ
นะเพราะฉะนั้นวันนี้การทำงานของพชพให้แนวทางว่ามันต้องมีหลักคิดในการทำงานในการประชุมในการต่างว่ามันหลักคิดมันต้องเริ่มอะไรมาก่อนมันถึงจะไปถูกการทำงานได้เพราะฉะนั้นอย่ากังวลผมก็ได้ย้ำไปแล้วนะการทำงานเนี่ยก็มีเฉพาะกรรมการนั่นแหละที่จะเป็นหลักในการทำงานแต่ในกรณีที่มีได้ชื่อขึ้นมาเยอะๆนั่นคือที่ปรึกษาซึ่งไม่ได้ทิ้งเปลือกอะไรเขาเต็มใจจะมาช่วยเดิมก็คาดว่าน้อยไงวันนี้ก็หลายคนอยากเข้ามาแต่ผมไม่อยากให้มองว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่จะฟอกตัวใครหรือจะให้เครดิตใครไม่ใช่เป็นเวทีเพื่อการพูดคุยนะเพราะเราจำเป็นต้องรับฟังนั่นเองแต่จะไม่ให้พูดคุยในเรื่องที่มันคือปัญหาเดิมมันยังไงมันก็ไม่จบตรงนั้นเขาบอกแล้วว่าการปฏิรูปต้องไม่ไปปฏิรูปในเรื่องที่มันมีความขัดแย้งสูงเช่นมีใครยังซ้ายขวาอย่างเงี้ยไม่ได้นะเข้าใจนะต้องทำสิ่งที่มันทำได้ก็คือว่าจะอยู่ไงกับวันหน้าทั้งเรื่องถ้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการชุมนุมอะไรเงี้ยต้องหาเหตุหาผลมาทำก็เป็นมุมมองของเอกประยุทธ์นะครับว่าการไม่ปรองดองที่ผ่านมาเกิดเพราะว่าประชาธิปไตยมีปัญหาคนเรียนน้อยมีความยากจนไม่มีหลักคิดไม่มีหลักคิดครับตกลงที่มันเกิดความขัดแย้งในประเทศเพราะว่าประชาธิปไตยมีปัญหาไม่ใช่เพราะว่าคนซึ่งไม่ชอบประชาธิปไตยมีปัญหาประชาธิปไตยมีปัญหาแต่คนซึ่งไม่ชอบประชาธิปไตยเนี่ยดีหมดไม่ได้สร้างปัญหานี่คือมุมมองแบบนึงครับต้องกลับพูดเรื่องประวัติศาสตร์แต่รู้สึก Voice TV พูดเรื่องประวัติศาสตร์ย้อนหลังไม่ค่อยได้นะแต่เรื่องความเหลื่อมล้ำกับการศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีประชาธิปไตยแต่ความเหลื่อมล้ำกับการศึกษาก็ยังเป็นปัญหาอยู่ไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงยังมีมุมมองแบบพลเอกประยุทธ์ว่าความเหลื่อมล้ำกับการศึกษามันมีปัญหาในช่วงก่อนที่จะมีการยึดอำนาจจนจะจำเป็นต้องมีการยึดอำนาจแล้วมาแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้ความเหลื่อมล้ำการศึกษาก็ถือน่าจะแย่ลงน่าจะเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจว่าแกคงพยายามจะพูดในแง่ของการวางอะไรที่ต้องทำยาวๆสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำยาวนะจริงๆต้องทำยาวทุกเรื่องเลยสักสิบหัวข้อที่ประกาศออกมานะครับเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องประชาธิปไตยใช่แต่ว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำกับการศึกษาทำให้คนไม่ปลองดองกันจริงๆอะคือประเทศอื่นที่คนปลองดองเขาการศึกษาจบปริญญาเอกกันหมด คนรวยเท่ากันหมดนะฮะผมว่าคนที่จุดประเด็นเรื่องที่การศึกษาแล้วทำให้คนไม่ปลองดองคือคนที่เคยออกมาต่อต้านการเลือกตั้งอาจารย์จำได้ไหมที่เขาพูดว่าคนมีการศึกษาสูงควรจะมีเสียงมากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อยคือถ้าจับหลักที่หยิบมา10เรื่องเนี่ยเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นต้องบอกว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าควรจะต้องมีการคุยกันอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันจะสามารถปฏิรูปและยุติได้ในกรรมการปยป.หรือเปล่าอันนี้ถ้ามองกันแบบแฟร์ให้เวลาเขาลองดูหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้ชุดไหนๆเองก็คงต้องทำเรื่องแบบนี้ถูกไหมฮะในประเด็นเหล่านั้นแต่ชื่อที่น่าสนใจคุณวีรนันท์คุณอาจารย์สิโรจน์ครับคือมีชื่ออาจารย์สุภชัยพานิชพักโผล่เข้ามาในการในการเข้าร่วมคณะกรรมการปยป.อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดตอบรับคำเชิญรัฐบาลตอบรับแล้วตอบรับแล้วอันนี้ตามรายงานข่าวซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนบอกนายกและนายกก็บอกว่ารับก็ดีแล้วนะฮะตนได้ลิสต์รายชื่อไปให้หมดว่ามีใครบ้างบางท่านก็ตอบรับบางท่านขออยู่ข้างหลังโดยมีตัวแทนเข้ามาพลเอกประยุทธ์บอกว่าตนพยายามไม่ทำอะไรให้เกิดภาระด้านงบประมาณหรือเกิดความยุ่งยากเพราะคนยิ่งเยอะยิ่งทำงานยากจึงต้องมีที่ปรึกษาอยู่ข้างนอกถ้าเอาที่ปรึกษาทั้งหมดเข้ามายัดในกรรมการคงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเพราะคนมีความเห็นต่างกันก็ต้องฟังคนที่เกี่ยวข้องก่อนจากนั้นกรรมการจะสรุปออกมาแล้วให้ที่ปรึกษาแต่ละฝ่ายไปดูว่าใช่หรือไม่ก็มีชื่ออย่างอาจารย์สุภชัยนี่ตัวเจ้าตัวยังไม่ทราบว่ายังไม่เห็นเจ้าตัวเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าพูดออกมาแต่มีผู้สื่อข่าวบอกว่าเจ้าตัวพูดใช่และนายกบอกรับก็ดีแล้วสุภชัยพานิชพักพูดเองไม่เป็นนะครับเนี่ยผมว่าต้องตามหาตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาเหมือนอย่างอาจารย์ผาสุพงไพจิตรใช่ไหมไปตั้งเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องใช่และคนถามด้วยว่าถ้ามีคนติดต่อมาจะรับหรือไม่อาจารย์ผาสุตอบทันทีด้วยไม่รับเรื่องมันเป็นยังไงคือข้ามไปเรื่องอาจารย์ผาสุกนิดนึงนะฮะไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์ผาสุกนะครับก็เป็นอีกคนนึงเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเรื่องของการเขียนรายงานวิจัยรวมถึงหนังสือหลายฉบับที่เกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทยท่านยังเป็นผู้ที่ได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเมื่อปี2552ด้วยนะครับคืออาจารย์ผาสุกเนี่ยก็มีรายชื่อเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาอาจารย์ผาสุกคือซ้ายตรงกลางนั่นไม่ใช่อาจารย์ผาสุกอาจารย์สิโรจน์นะฮะอันนี้คืออาจารย์ผาสุกอาจารย์ผาสุกแล้วนะครับชัดเจนนะฮะอาจารย์ผาสุกบอกว่าเป็นหนึ่งในนักวิชาการนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ1ใน9คนแล้วก็1ในนั้นมีอาจารย์ผาสุกด้วยเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข่าวมาบอกว่าอาจารย์เนี่ย
มาชี้แจงนะฮะต่อเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองบอกว่าไม่เคยรับการติดต่อจากคณะอนุกรรมการของรัฐบาลแต่อย่างใดทีนี้ถ้าได้รับการติดต่อท้าทามจริงอาจารย์ตอบว่าก็ไม่ตกลงร่วมแน่นอนเนื่องจากว่าไม่สะดวกนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อาจารย์ผาสุกเนี่ยเป็นได้รับการท้าทามในลักษณะแล้วได้มีต้องบอกว่าไม่ได้รับการท้าทามคือมีชื่อในลักษณะนี้มีชื่อออกมาคือก่อนหน้านี้เมื่อปี2549รัฐประหารในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่าคปค.ก็ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ผาสุกเป็นทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันแต่ว่าอาจารย์ผาสุกก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในครั้งนั้นด้วยนะครับคือเคสของอาจารย์ผาสุกเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าในบรรดานักวิชาการซึ่งมีชื่อไปเป็นอนุกรรมการเนี่ยอาจารย์ผาสุกเป็นนักวิชาการที่ต้องถือว่าคุณภาพดีที่สุด คนอื่นเนี่ย หนึ่งก็คือทำบอกว่าทำเรื่องความเหลื่อมล้ำไหมก็ไม่ได้มีผลงานปรากฏชัด ทำมีหลายคนเข้ามาใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจารย์จุลชีพชินวันโนอย่างเงี้ย ก็ทำเรื่องเมืองจีน อาจารย์จรัญมุรุลิมทำเรื่องตะวันออกกลาง สุภางจันทวณิชทำเรื่องคนไร้รัฐอมราพงษาพิษเหรอครับทำอะไรไม่รู้แต่ล่าสุดคือเป็นกรรมการสิทธิ์เทียบบรรดานักวิชาการที่เข้าไปเนี่ยไม่รวมถึงนักวิชาการกลุ่มเป่านกหวีดเนี่ยกลุ่มที่เคยขึ้นเวทีพันธมิตรกปปส.อย่างเช่นอาจารย์ที่เป็นสภาคณาจารย์นิดาทวีอะไรผมลืมชื่อไปแล้วจำไม่ได้แล้วแล้วก็บรรเจิดสิงคเนติซึ่งกลุ่มหรือวัฒนวัฒน์พลวิชัยซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยชัดเจนว่ามีฐานทางการเมืองมาแล้วคุณไปอยู่กับพันธมิตรอยู่กับกปปส.ถูกแต่งตั้งโดยคสช.เป็นกรรมการการสลากคุณมีฐานทางการเมืองมาแล้วเนี่ยกลุ่มซึ่งดูไม่มีฐานทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ใช่นักวิชาการที่ทำเรื่องอย่างการปลองดองบางคนทำเรื่องจีนทำเรื่องตะวันออกกลางทำเรื่องคนพม่าอย่างเงี้ยในบรรดาคนเหล่านี้อาจารย์ผาสุกมีโปรไฟล์ที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดไงทั้งในแง่วิชาการและในเรื่องที่อาจารย์ทำซึ่งคนอื่นไม่มีจุดยืนด้วยความเห็นของอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยคล้ายกับอาจารย์อนุสรอุณโณนะครับซึ่งเป็นคณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องของการมีข่าวว่าอาจารย์ผาสุกเนี่ยได้รับการทาบทามแล้วก็มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับคืออาจารย์อนุสรเองบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยเหมือนกับเมื่อปี49อย่างที่เล่าไปแล้วว่ามีชื่ออาจารย์ผาสุกเป็นสนช.ที่ไม่เคยมีการหารือหรือว่ามีการทาบทามอาจารย์มาก่อนที่อาจารย์ผาสุกเองจะออกมาปฏิเสธไม่รับตำแหน่งทันทีนอกจากนี้ยังพบว่าอาจมีนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อีกรายหนึ่งนะครับที่โดนแอบอ้างชื่อทั้งที่ไม่เคยมีการติดต่อมาก่อนคือมองกรณีนี้ว่าเป็นวิธีการที่น่าละอายของคสช.เหมือนเป็นการออกข่าวมาก่อนโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยนะครับแล้วสร้างความเสียหายให้กับตัวอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ผาสุกเองเป็นนักวิชาการที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนอย่างมากซึ่งหลังจากนี้อาจารย์อนุสรเองบอกว่าอยากขอร้องให้คสช.เนี่ยออกมาขอโทษอาจารย์ผาสุกแล้วก็รับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแต่ฟังคสช.ไม่ได้ขอโทษนะแต่ว่าฝั่งพลตรีคงชีพโฆษกกระทรวงกลาโหมนี่ออกมาขอโทษแล้วว่าที่ผ่านมาก็มีการให้ชื่อไปก่อนนะครับถ้าถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์หรือสร้างความเสียหายก็ขอกราบอภัยด้วยความบริสุทธิ์ใจมิได้มีเจตนาหรือมีในทางการเมืองเบื้องหลังแต่อย่างใดแต่จริงก็คือถ้ารู้ว่าไม่ควรเนี่ยก็ไม่ควรไม่น่าจะไปประกาศชื่อเขาก่อนผมคิดว่าอย่างนี้นะระบบราชการเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าเวลาแต่งตั้งใครขึ้นมาเป็นคณะทำงานอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรับจะสังเกตใช่ไหมคือผมก็จะว่าคนตั้งคงเข้าใจว่าเป็นแบบนี้ขณะที่ลืมคิดไปว่าโดยสถานะบทบาทของนักวิชาการเนี่ยคือเขามีอิสระไม่แต่รอบนี้เขาเจอกันเชิญหลายพูดชื่อหลายคนซึ่งเขาไม่รับนะประเวศวสีก็ไม่รับคณิตนครก็ไม่รับแต่แรงเหวี่ยงอันนึงที่พอจะคาดการหรือวิเคราะห์กันได้คือว่าการไม่รับของอาจารย์ผาสุกเนี่ยน่าจะมีผลพอสมควรกับนักวิชาการกลุ่มที่ก็เรียกมีจุดยืนอีกด้านหนึ่งที่อาจจะไม่คล้อยตามกับคสช.เท่าไหร่นะคือทำให้ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยนักวิชาการที่เข้าไปในคณะกรรมการปยป.เนี่ยก็คงจะเป็นหน้าเดิมๆแบบที่เราเคยคุยกันคือไม่ใช่ฐานของนักวิชาการของพวกคสช.เนี่ยจะไม่มีแต่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าคือชื่อเดิมๆหน้าเดิมๆทั้งนั้นรวมทั้งภาคเอกชนก็จะเป็นหน้าเดิมก็เป็นหน้าเดิมๆทีนี้ประเด็นประยุทธ์ก็พูดเองคือถ้าเราเป็นคสช.จะทำยังไงคือคนก็วิจารณ์ว่าคสช.ไม่เปิดกว้างแต่พอเชิญคนอื่นอย่างอาจารย์ผาสุกมาเขาก็ไม่รับนี่แหละคือแรงนี่คือความยากของโจทย์เลยด้วยนะแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันว่าสมมติมีคนเชิญผมไปอย่างนี้เนี่ยผมควรจะรับหรือควรจะไม่รับเพราะว่าผมก็เป็นคนวิจารณ์เขาว่าเขาควรจะมีกระบวนการที่เปิดกว้างถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดวันนึงเขาเชิญเราแล้วเราไม่รับกระบวนการเปิดกว้างก็ไม่เกิดแล้วมันจะเดินหน้ากันยังไง คือโจทย์นี้ยากมากเพราะฉะนั้นปัญหาหลักมันอยู่ที่ฝั่งคสช.เองว่าจะทำให้คนอื่นๆเขาเชื่อใจสะดวกใจว่าจะเข้าร่วมได้ยังไงการเปิดกว้างเนี่ยดีคือการเอาชื่ออาจารย์ผาสุกไปโดยตัวเองเนี่ยดีอยู่แล้วเพราะโชว์ความใจกว้างแต่การเอาเข้าไปแบบไปคนเดียวขณะที่คนอื่นเป็นนักวิชาการกลุ่มแนะนำ5สายหมดเนี่ย
กระบวนการนี้คนดีๆเขาจะไม่อยากเข้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับเอาเขาไปฟอกกันเนี่ยอันนี้จุดที่น่ากังวลจะอยู่ตรงนี้คือถ้าหากว่าดึงคนที่เป็นนักวิชาการส่วนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยคล้อยตามกับทางผู้มีอำนาจมากนักเนี่ยแล้วไม่มีคนมาที่สุดแล้วคณะกรรมการชุดนี้มันจะกลายเป็นกรรมการที่ทุกคนมองว่าเป็นพวกเดียวกันนี่ฮะอย่างในไทยรัฐวันนี้ดูเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะบทวิเคราะห์หน้า3ไทยรัฐเสียงตายไปก่อนเนี่ยเขียนไว้เลยเรื่องของการสร้างความปรองดองว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง1 2 3 4เขาบอกว่าหัวใจปรองดองมันต้องระดมความเห็นในภาพกว้างจากทุกภาคทั่วประเทศเน้นการส่งเทียบเชิญพรรคการเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้บรรยากาศมันเหมือนมันล่มไปแล้วเพราะว่าความเปิดกว้างความรู้สึกว่าจะมีการให้ทุกคนได้คุยเท่าๆกันเนี่ยมันเป็นปัญหาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็เขาพูดแบบนี้ว่าถ้าเกิดงานนี้อยากจะสำเร็จเนี่ยมันต้องมีชื่อระดับบิ๊กเนมอย่างนายสุภชัยเนี่ยเข้ามาแล้วจะทำให้ปยปยปยปถึงจะเป็นที่ยอมรับต้องมีคนไปถามนายสุภชัยให้ได้ตามหาตัวให้เจอว่าตกลงตอบรับจริงหรือเปล่าแต่คนอย่างสุภชัยภาพเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกรรมการอย่างมากคือคนอย่างสุภชัยพานิชพักเคยเป็นซีอีโอใหญ่แบงก์ทหารไทยเคยเป็นรองผู้ว่าแบงก์ชาติ WTO มาแล้วด้วย WTO เลขาอังทัดมาอยู่ในประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการซึ่งไม่มีอำนาจตามกฎหมายคนซึ่งเคยเป็นแคนดิเดตนายกประเทศไทยหลายครั้งเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าประเทศไทยเล็กเกินไปหรือเปล่าสำหรับสุภชัยพานิชพักในเวลานี้หาตัวให้เจอฮะต้องหาตัวให้เจอว่าเป็นเอาละเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ความเห็นอีกความเห็นหนึ่งนะครับจากดร.สุเมธตันติเวชกุลปิดท้ายในช่วงนี้เป็นเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะครับพูดถึงเรื่องการปรองดองด้วยครับดร.สุเมธนะฮะบอกว่าอยากให้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องความรู้รักสามัคคีและพระราชดำรัสเมื่อเดือนพฤษภาคม2535มาปรับใช้กับเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงดร.สุเมธพูดถึงเรื่องนี้ครับแล้วพระองค์ท่านบอกต้องฟังเหตุฟังผลกันบางคนก็ใช้อารมณ์นำก็ไม่ฟังเหตุฟังผลกันแล้วถูกไหมก็ตั้งใจเอาชนะค้าคานกันตั้งสติสักนิดหนึ่งพระองค์ท่านรับสั่งอยู่เสมอเรียกสติกลับคืนมาเวลาทะเลาะกันแล้วคนมันเสียสติแล้วนะครับเรียกสติกลับคืนมานะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวถ้าไปถึงกระทบกระเทือนประเทศชาติพระองค์ท่านบอกไม่มีประโยชน์อะไรชนะบนซากสลักหักพังของบ้านเมืองก็พวกเราก็ได้ยินกันอยู่นะประโยคต่างๆนี่ควรจะกลับมานะครับกลับมาสู่ความคิดของเราแล้วก็พยายามปฏิบัติพยายามใช้ให้ได้แล้วผลสุดท้ายบ้านเมืองก็จะไปสู่นะครับความสมานฉันท์ความประโยชน์สุขนะครับทรงเน้นไว้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ายังอยู่ที่เรื่องการปลองดองครับแต่ว่าเป็นการที่เชิญพรรคการเมืองเข้ามาหารือเพื่อที่จะพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะครับมีพรรคการเมืองใดบ้างที่ได้รับการเชิญแล้วรวมไปถึงความเห็นแต่ละพรรคมีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าครับเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักซ์กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand Weekend กันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่กับผมวีระนันท์อาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์และคุณวัฒนชัยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยถึงเรื่องการปรองดองในมุมมองของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวต่างๆไปแล้วช่วงนี้มาดูเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรองดองกันบ้าง นะครับมีความเห็นแล้วก็มีกำหนดการนะครับออกมาจากทางปลัดกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องของการจะเชิญพรรคการเมืองเข้ามาร่วมการพูดคุยเพื่อให้นำไปสู่การปรองดองนะครับก็คือพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรับฟังความเห็นของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองคือบอกว่าความคืบหน้าในตอนนี้เกี่ยวกับการเชิญพรรคการเมืองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่มีการสั่งให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานไปแล้วมีการทำหนังสือเชิญไปยังพรรคการเมืองโดยจัดทำเรียงลำดับตามตัวอักษรนะครับเพื่อให้ตัวแทนของพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยได้เข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็มาเสนอแนะเรื่องของการสร้างความปรองดองส่วนจะเริ่มเมื่อไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองทั้งหลายนะครับว่าจะมีความพร้อมเมื่อไหร่ถ้าพร้อมในสัปดาห์หน้าทางทหารเองทางกองทัพเองก็จะเริ่มดำเนินการได้ทันทีนะครับส่วนเรื่องเวลาการพูดคุยแล้วก็การแสดงความเห็นขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระแล้วก็หัวข้อด้วยคือบางครั้งเขาบอกว่าต้องใช้เวลาทั้งวันถ้าสมมติว่าเนื้อหานั้นมีรายละเอียดค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าเบื้องต้นมีการกำหนดกรอบขึ้นมา11หัวข้อครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนได้ไปศึกษาแล้วก็มาแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันด้วยนะครับ11หัวข้อนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นหัวข้อซึ่ง
ถ้าถามประชาชนว่ารู้สึกมันเป็นปัญหาของการทำให้ประเทศไม่เกิดการปรองดองไหมเนี่ยหลายข้อเราฟังแล้วก็งงๆนะครับฟังแล้วบางทีมันก็เหมือนกับเป็นข้อสอบวิชาสังคมศึกษาหรือวิชาโอเน็ตมากกว่านะครับเช่นท่านขอให้พรรคการเมืองแสดงความเห็นว่าความเหลื่อมล้ำของประเทศเกิดขึ้นเพราะอะไรขอให้พรรคการเมืองแสดงความเห็นว่าการศึกษาของประเทศมีปัญหาตรงไหนซึ่งมันปัญหาของการปรองดองมันเป็นอยู่แค่เรื่องพวกนี้ครับคืออย่างน้อยผมถ้าถามง่ายๆปัญหาของการปรองดองคืออะไรเรื่องนึงคือคนรู้สึกว่าประเทศมันมีหลายมาตรฐานหรือเปล่ามีคนบางกลุ่มไม่เคารพกติกาแล้วพอผลของกระบวนการต่างๆไม่เป็นไปตามกติกาที่ตัวเองชอบเนี่ยก็ล้มกติกาหรือเปล่าแต่โจทย์นี้เนี่ยไม่ฟังแล้วเหมือนไม่ได้อยู่ใน10กว่าข้อที่รัฐบาลบอกว่าพรรคการเมืองต้องตอบคือนอกจากเรื่องไม่เคารพกติกาและสิ่งที่คนพูดกันเยอะคือเรื่องของ2มาตรฐานคือกระบวนการให้ความยุติธรรมหรืออำนวยความยุติธรรมเนี่ยฝ่ายหนึ่งมักจะถูกลงโทษรุนแรงอีกฝ่ายนึงมักจะไม่โดนลงโทษมี2เรื่องฮะสองเรื่องที่เป็นเรื่องของประเด็นที่เป็นหัวใจของการปรองดองจริงในรอบ10ปีนี้ใช่ส่วนเรื่องพรรคการเมืองคิดยังไงกับเรื่องการศึกษาหรือความเหลื่อมล้ำผมว่า10ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี้นะครับครับคือเนื่องจากปยปมี3องค์ประกอบเหมือนกันโซดมันคือมันปฏิรูปยุทธศาสตร์และปรองดองคือถ้าพูดเรื่องปรองดองแล้วคุณคลี่จับเฉพาะที่เป็นหัวใจมันก็จะคุยได้เร็วขึ้นแต่พอคลี่ออกมาเป็น10เรื่องแล้วเอาไปโปะในทั้งเรื่องปฏิรูปยุทธศาสตร์ปรองดองมันค่อนข้างงงแต่ตอนนี้คงจะช้าแล้วแหละเพราะว่าคุยกับพรรคการเมืองก็เรียงตามลำดับกอไก่ถึงฮอนกฮูกเนี่ยจริงเหรอฮะพรรคมีกี่พรรคก็ไม่รู้แต่อีกประเด็นนึงคือผมสงสัยนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาพรรคการเมืองเขาขอให้มีการเปิดให้มีการประชุมพรรคคสช.ไม่อนุญาตแต่ตอนนี้เวลาการเชิญตัวแทนมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องปรองดองกับเชิญมาในนามพรรคการเมืองอาจารย์เห็นประเด็นไหมคือถ้าคนมาในนามพรรคการเมืองแสดงว่าเขาต้องมีการประชุมกันแต่ในเมื่อไปมีระเบียบคำสั่งคสช.ไม่ให้พรรคการเมืองประชุมคนที่มาให้ความเห็นมาในนามส่วนตัวหรือมาในนามพรรคการเมืองก็ถ้าหรือว่าจริงๆเขาต้องการสร้างสถาบันทางการเมืองที่พรรคการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งอันนี้น่าจะแย้งกับสิ่งที่คสช.และรัฐบาลพยายามจะแต่ถ้าดูมุมมองของคสช.เขาคงจะเชื่อแบบนั้นว่าพรรคการเมืองเป็นเรื่องของบุคคลเพราะฉะนั้นคุณก็เชิญบุคคลมาบุคคลก็คือตัวแทนของพรรคซึ่งไม่ใช่ซึ่งก็ไม่ควรจะต้องบอกว่ามาในนามของพรรคการเมืองถ้าอย่างนี้นะฮะใช่อาจจะมีปัญหาในอนาคตขึ้นมาก็ได้เกิดว่าหัวหน้าพรรคไปแสดงความเห็นอะไรบางอย่างแล้วสมาชิกพรรคอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเปล่าใช่ครับนั่นน่ะสินะครับมีความเห็นจากคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับซึ่งเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.นะครับพูดถึงเรื่องการเตรียมการสร้างความปรองดองบอกว่าจะมีการพูดคุยกันวันแรกคือ14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักดูเหมือนว่าจะราบรื่นไปด้วยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่จะต้องอธิบายเพิ่มเติมคือการที่จะมีความเห็นต่างหรือว่าเห็นตรงกันเนี่ยคุณอลงกรณ์บอกว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยยึดหลักการเปิดกว้างแล้วก็เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมรวมถึงให้เกียรติทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยอนุกรรมการรับฟังความเห็นที่มีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานก็จะรับฟังทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็ไม่มีการถกแถลงหรือว่าโต้แย้งเช่นเดียวกับเวทีสาธารณะในระดับภูมิภาคที่จะต้องยึดถือนโยบายนี้เช่นกันโดยต้องดำเนินการตามขั้นตอนรับฟังความเห็นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน3เดือนนะครับก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆคือเริ่มต้น14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเสร็จในเดือนเมษายนหลังสงกรานต์ก็เหมือนว่าเป็นปีใหม่ไทยอะไรอย่างนั้นไปนะฮะเอ๊ะตกลงคุณอลงกรณ์นี่ไม่ได้เป็นประธานชุดรับฟังความเห็นนะฮะอ้าวเหรอฮะตัวเองเป็นทีมงานเป็นหนึ่งในทีมงานเหมือนกันแต่พูดเหมือนตัวเองเป็นประธานหมดเลยนะฮะไปถามพวกพลเอกที่เขาเป็นประธานหรือยังว่าเขาจัดการประชุมแบบที่คุณอลงกรณ์พูดว่าคุณสุดารัตน์เนี่ยพูดเรื่องคล้ายๆกับที่เมื่อกี้คุณวีรนันท์พูดเหมือนกันนะครับเรื่องของพรรคการเมืองผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณหญิงสุดารัตน์นะครับบอกว่าตอนนี้มีคนเชิญไปร่วมคุยเรื่องต่างๆด้วยหรือยังคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเชิญนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าบางพรรคเนี่ยเจอพรรคพวกก็บอกว่าได้ยินว่ามีการเชิญแต่ก็งงว่าเขาเชิญในนามพรรคหรือในนามส่วนตัวใช่ไหมใช่นี่คุณหญิงสุดารัตน์ก็คนสำคัญของพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เชิญไม่ถูกเชิญแล้วไปคุยกับเพื่อนซึ่งอยู่พรรคอื่นเพื่อนซึ่งอยู่พรรคอื่นก็งงว่าเชิญในนามพรรคหรือในนามส่วนตัวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นแต่มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งยินดีไปร่วมวงคุยนะพรรคชาติไทยพัฒนาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นพรรคใหญ่ก็ถือต้องเรียกว่าเป็นพรรคเล็กก็อาจจะต้องรอหน่อยเพราะเป็นพรรคขึ้นต้นด้วยชอช้างอาจจะต้องรอให้กอไก่ขอไข่คอควายงองูยังอยู่ต้นจอจานชอชิงรอเลยไปก่อนชาติไทยรอไปก่อนนะฮะอันนี้ก็
ตอบรับมาว่ายินดีเข้าร่วมไม่รู้ว่าได้รับเชิญด้วยกันยังไม่ได้รับเชิญเหมือนกันระบุรอเทียบเชิญอย่างเป็นทางการคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยยังไม่มีจดหมายเชิญพรรคอย่างเป็นทางการประเมินว่าเขาเรียงตามตัวอักษรเพราะฉะนั้นส่วนของเพื่อไทยน่าจะยังมาไม่ถึงพอผ่านเนี่ยจดหมายอาจจะไปช้าก็เวลาส่งจดหมายอาจจะแบบส่งเรียงตามคิวถ้าคุณอยู่พรรคกไก่จดหมายส่งก่อนรองดองจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าแต่ละพรรคการเมืองก็มีการเตรียมตัวกันไว้แล้วเนื่องจากว่าข่าวออกไปมันก็น่าจะต้องมีการพูดคุยกันบ้างเหมือนกันแต่ว่าจะพูดคุยลักษณะประชุมพรรคหรือเปล่าคุณณัฐวุฒิใส่เกื้อเลขาธิการนปช.ก็พูดเหมือนกันนะบอกว่าดูโครงสร้างกรรมการและระดับขั้นตอนของการทำงานปรองดองแล้วบอกว่าประเทศไทยสร้างโมเดลใหม่ที่ไม่เหมือนใครในเรื่องการปรองดองนะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าคณะรัฐประหารที่ถูกมองเป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งตั้งกรอบให้หารือ10ข้อมีแม่ทัพนายกองเป็นกรรมการทุกชุดจึงเกิดข้อสังเกตว่าจะเป็นการกำกับทิศทางให้ได้ข้อสรุปตามที่ต้องการหรือไม่แล้วคุณณัฐวุฒิบอกต่อว่ายังมีมาตรา44ล้มวงปรองดองได้ตลอดทั้งที่หลักการสำคัญคือต้องเปิดกว้างและเป็นกลางคุณณัฐวุฒิบอกแบบนี้ต่อนะครับว่านปช.พร้อมมองข้ามข้อจำกัดนะครับคือรู้ว่ามีข้อจำกัดแต่มองข้ามแต่สิ่งที่กำลังมองหาคือความจริงใจของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะผู้มีอำนาจว่าจะแสดงออกเป็นรูปธรรมอย่างไรถ้าไม่จริงใจอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหม่ได้เพราะกระบวนการที่วางไว้เป็นการวางกรอบทุกฝ่ายซึ่งจะมีปัญหาเรื่องการยอมรับแล้วก็บอกต่ออย่างนี้ว่ายังไม่มีการติดต่อนปช.ให้ร่วมหารือแต่นปช.ในพร้อมจะร่วมมือตรงนปช.นี่ไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มการเมืองแต่ก็พร้อมจะร่วมมือนอหนูก็รอไปก่อนนะยังไม่ได้มีการเชิญด้วยใช่ไหมฮะยังไม่ได้รับยังไม่รับนปช.นี่จะได้ยังไม่มีการติดต่อไม่รู้ว่าจะได้รับเชิญได้หรือเปล่าก็รอไปก่อนเพราะคุณเป็นนอหนูปปาบ้างไหมกปปส.อาจจะได้เชิญก่อนเพราะขึ้นกไก่ต้องได้กไก่แสดงว่าหลังจากนี้ถ้าจะตั้งชื่อกลุ่มการเมืองต้องเริ่มต้นด้วยกไก่คือสื่อเลิกถามคุณณัฐวุฒิได้แล้วฉันเนี่ยไปถามคุณสุเทพว่ากปปส.เอาไงไปหรือเปล่าครับประชุมกับทหารเต็มๆอย่างเงี้ยกล้าไปหรือเปล่าแล้วไปแล้วจะนั่งกันยังไงผมเอ็ดเจอมีท่าทีมาหรือยังจากคุณสุเทพไม่ค่อยมีไม่มีมีไม่ชัดเจนจดหมายต้องรอจดหมายเชิญปปาครับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์คุณนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้ลักษณะแบบติชมเล็กน้อยนะฮะ บอกว่าการตั้งเวทีพูดคุยเนี่ยคือถ้าตั้งประเด็นแบบนี้ดูเหมือนว่าจะกว้างไปแล้วก็เวลาเนี่ยก็มีเวลาค่อนข้างจำกัดก็เลยอยากให้มีการวางกรอบที่ชัดเจนแล้วก็แนวทางที่กำหนดชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเกิดปัญหาขึ้นมามีความขัดแย้งขึ้นมาในอนาคตเนี่ยมันจะมีมาตรการใดในการออกมาที่จะป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคุณนิพิธเองนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เปิดเวทีการพูดคุยเป็นระดับภูมิภาคนะครับคือเปิดเวทีกลางในแต่ละภาคให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้ร่วมรับฟังความเห็นนะฮะของประชาชนในแต่ละจังหวัดว่ามีความต้องการอะไรเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมามากกว่าที่จะไปเปิดรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองที่มีความขัดแย้งกันซึ่งคุณนิพิธเองก็ยังไม่เห็นว่าปยป.เนี่ยออกมาพูดต่อสังคมในเรื่องนี้เลยนะครับอยากจะให้พูดถึงว่าแล้วประชาชนจะมีช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งของคนพรรคการเมืองแล้วคุณนิพิธก็บอกว่าแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรอันนี้ก็น่าสนใจเพราะการสร้างความปรองดองก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินพูดเป็นสูตรสำเร็จว่าความขัดแย้งมีหลายระดับความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองและความขัดแย้งระหว่างประชาชนแต่ตอนนี้กระบวนการคุยเนี่ยไม่เห็นมีเรื่องประชาชนเข้าไปเกี่ยวเลยครับคือข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ถัดไปหรือเปล่าตามกำหนดไม่เคยมีไม่เคยมีท่าทีในออกมาเรื่องนี้นะคือจริงๆการเสนอให้ประชาชนเข้ามาเนี่ยทั้งถูกต้องทั้งดีอยู่แล้วนะฮะแต่ในแง่ของการเชิญพรรคการเมืองก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสิบปีที่ผ่านมาใช่ต้องทำคู่กันเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าจะดึงกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองมาคุยก่อนทีนี้ประชาชนโอกาสที่จะได้คุยเนี่ยจะอยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปบอกว่านักธุรกิจนายนั่นนี่เป็นตัวแทนประชาชนผมยังคิดเหมือนกับที่คุณหญิงสุดารัตน์ตั้งข้อสังเกตนะคือว่าถ้าเปิดปลดล็อกให้พรรคการเมืองได้มีการประชุมและให้พรรคการเมืองเป็นกลไกของการที่ไปรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกของประชาชนที่อาจจะเป็นผู้สับสนพักเนี่ยแล้วขึ้นมาสะท้อนผ่านกลไกที่เป็นเวทีกลางอันนี้มันก็จะเป็นช่องทางอันนึงที่อาจจะเป็นทางผ่านแล้วก็มีช่องทางตรงนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้แล้วใช้เวลายาวมากครับไม่ปีใหม่ไทยก็ไม่ทัน สามเดือนไม่ทันนะฮะแถมคุยกับอีก10ข้อความเหลื่อมล้ำทรัพยากรการศึกษาเรื่องสื่ออีกรู้สึกมีเรื่องสื่อด้วยเนี่ยไม่จบฮะหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ถ้าสโคป
จำกัดไว้อย่างเรียกว่ารากเหง้าของปัญหาเรื่องการปรองดองยังไม่ต้องไปพูดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเลยนะนั้นเลือกคือเรื่องอะไรแล้วเรื่องอันนี้แล้วคุยกันให้จบผมว่าคล้ายๆความเห็นของแฟนเพจที่แสดงความเห็นมาหลายคนพูดมาในเรื่องที่คล้ายๆกันคือพูดถึงเรื่องความยุติธรรมครับคือถ้าหากว่ายังมีการให้คุณให้โทษแบบ2มาตรฐานเนี่ยการปรองดองก็เกิดยากหลายคนจะพูดคล้ายๆแบบนี้ในประเด็น10ข้อนี้ไม่เห็นมีพูดเรื่องความยุติธรรมนะไม่ได้ยินจะมีเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยู่อันนึงครับผมจะไม่กระบวนการยุติธรรมแต่เป็น1ใน10เป็น1ใน10ข้อที่ถูกตั้งกรอบไว้ให้กันให้ในการพูดคุยกันนะฮะในความเห็นนี้ก็บางอันก็เป็นการประชดประชันบ้างนะครับอย่างเช่นคุณวิริยะเนี่ยบอกคุณคิดว่านักวิชาการที่ร่วมอยู่นั้นแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริงหรือเป็นแค่นักวิชาการตราตั้งมาเป็นแค่ตัวละครประกอบฉากนะครับคุณนุกูลนะครับบอกว่านักวิชาการที่เชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบอกยี่ห้อหัวใจประชาธิปไตยเกินร้อยบอกตรงๆเลยไม่เคยพบเห็นความเป็นกลางที่สวยงามน่าหลงใหลขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้ก็ออกแนวประชดประชันหน่อยนะฮะเพราะหัวข้อเราตั้งว่านักวิชาการมาในวงปรองดองแล้วคิดอย่างไรนะครับคือหลายคนก็บอกลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วความแตกต่างทางความคิดก็ถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็เราควรที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้ถูกต้องครับควรจะมีหลายเสียงได้พูดเท่าๆกันครับผมเอาละครับที่ทำไม่มีสามัคคีไม่เกิดนี่ก็ได้ยินมาบ่อยครั้งนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามคดีของไผ่ดาวดินครับหลังจากที่ศาลรับฟ้องไปแล้ววันที่21มีนาคมนี้ศาลจะพิจารณาเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็การประกันตัวตอนนี้ยังไม่ได้มีการอนุญาตช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับเป็นอีกคดีหนึ่งที่ทาง Voice TV ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกรณีของไผ่ดาวดินนะครับหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112กรณีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนะครับจากการแชร์บทความของเว็บไซต์ BBC ไทยคุณไผ่ดาวดินเนี่ยเป็นแค่หนึ่งใน 2,600 คนที่มีการแชร์ข้อความนี้นะฮะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่าทำไมถึงเป็นแค่คนเดียวที่ถูกฟ้องร้องในเรื่องนี้นะครับซึ่งศาลเองก็รับฟ้องไปแล้วหลังจากที่อัยการมีคำสั่งฟ้องนะครับคุณจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินเนี่ยนะครับก็มีการรับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เนี่ยศาลเองก็บอกว่าจะมีการพิจารณาคดีเลยการนัดตรวจพยานหลักฐานนัดแรกนะครับวันที่21มีนาคมนี้เวลา 9:00 นนะครับซึ่งศาลก็ยังให้กระบวนการพิจารณานี้เป็นการพิจารณาแบบลับอยู่นะครับลับก็เนื่องจากว่าข้อมูลต่างๆที่พูดคุยกันในชั้นศาลเนี่ยด้วยความที่เป็นคดีเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันก็เลยไม่สามารถที่จะเผยแพร่อะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าทางทนายความเมื่อวานนี้มีความเห็นน่าสนใจอย่างนึงว่าจริงๆแล้วข้อความต่างๆที่ปรากฏในเว็บไซต์ BBC ไทยเนี่ยมันเป็นความเห็นของนักข่าวต่างประเทศฉะนั้นแล้วก็น่าที่จะเปิดให้มีการรับฟังความเห็นหมายถึงว่าเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อที่จะมีการทราบเนื้อหารายละเอียดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผิดตามที่อัยการนั้นสั่งฟ้องจริงหรือเปล่า มีข้อความไหนที่ผิดหรือว่าไม่เหมาะสมจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อความต่างๆบทความต่างก็มีการแชร์กันไปแล้วมีคนแชร์กันไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้ทนายความก็คือคุณกฤษดางนุจรัตน์นะครับก็เปิดเผยภายหลังจากการที่ออกมาจากห้องพิจารณาคดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยไผ่ก็ได้ไปที่ศาลนะครับเนื่องจากว่าพนักงานอัยการได้มีการยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วก็ศาลได้รับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วซึ่งระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนะครับแต่เมื่อวานนี้มีการให้กำลังใจด้วยนะครับจากกลุ่มต่างเวลาประมาณ 10:30 นาทีเนี่ยนะฮะก็มีการอยู่ที่บริเวณหน้าศาลนะครับแล้วก็มีการชูป้ายข้อความข้อความก็คือหยุดทำลายกระบวนการยุติธรรมหยุดเลือกปฏิบัติยุติธรรมเท่ากับปรองดองนะครับก็มีการชูข้อความแล้วก็มีการร้องเพลงบทเพลงของสามัญชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไผ่ดาวดินก็เป็นอีกคนนึงที่ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะขอประกันตัวหลากหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้สักทีนึงครับทุกคนก็งงว่าทำไมเรื่องนี้ถึงต้องโดนจองจำนานขนาดนี้ครับก็คุณกฤษดางยังให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าผู้พิพากษาใช้เวลาแถลงเปิดคดีเพียง5นาทีนะฮะก็มีคำสั่งให้คุมขังนายจตุพัฒน์ต่อไป
ในช่วงของการพิจารณาคดีนะซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีคำสั่งฟ้องจำเลยรวม2ข้อกล่าวหานะครับคือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเมื่อผู้พิพากษาอ่านข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบแล้วเนี่ยนายจตุพัฒน์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับและขอต่อสู้คดีในชั้นศาลตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ในคำสั่งฟ้องของอัยการจังหวัดขอนแก่นนั้นยังคงมีการขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเหตุผลของคดีความดังกล่าวที่มีบทลงโทษสูงรวมทั้งเป็นคดีความที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์และเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลจึงมีคำสั่งให้คุมตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำกลางขอนแก่นเพื่อควบคุมตัวทันทีในช่วงระหว่างพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวก็แปลว่ายังคงถูกควบคุมตัวต่อไปนะฮะเหตุผลที่สำคัญ2เรื่องนะฮะก็คือกลัวว่าจะไปเกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานพยานหลักฐานโทษสูงด้วยโทษสูงด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยทนายก็พยายามจะซัดแย้งแล้วนะว่าในเมื่อสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยการจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนี่คงลำบากแล้วและที่สำคัญคือภัยไม่ได้โดนข้อหานี้ครั้งแรกนะฮะหลายครั้งที่เขาถูกจับกุมและได้รับการประกันตัวก็ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะหลบหนีมาก่อนเลยแต่เข้าใจว่าศาลเขายังไม่รับฟังอยู่นี่ครับมีข้อมูลน่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าศาลอนุญาตให้เฉพาะบิดามารดาแล้วก็ทนายความของผู้ต้องหาคือคุณไผ่เนี่ยมารับฟังการพิจารณาคดีในครั้งนี้ได้เพราะก่อนหน้านี้เองเหมือนว่าเป็นในเชิงลับแล้วก็คุณแม่คุณไผ่เองเคยวิ่งไปชนกำแพงนะฮะครั้งหนึ่งแล้วที่มองว่าเหมือนครอบครัวเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับยังคงต้องติดตามต่อไปวันที่21มีนาคมนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆมากมายเพราะว่าจะมีการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนั้นด้วยนะครับอีกคดีนึงครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคุณสมธิซึ่งเป็นอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอันนี้เป็นอีกกลุ่มการเมืองนึงนะครับใช่ครับจะมาในร่วมการปรองดองหรือเปล่าก็ไม่รู้พันธมิตรยังมีบทบาทอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วกลุ่มบาทนี่มีป่ะไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าแล้วกลุ่มเสไอ้ที่เคยจะยึดประเทศตอนนั้นก็นั่นอีกกลุ่มหนึ่งนะคุยไปคุยมาจำได้ไหมฮะชื่อลืมไปแล้วชื่อกลุ่มอะไรชื่ออะไรกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ไปชุมนุมที่สนามม้านั่นกลุ่มเสไอ้ครับผมเชิญไหมก็เป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการนำคำพูดของคุณดาตอปิโดนะครับหรือว่านางสาวดารณีชาญเชิงศิลปกุลนะครับไปพูดบนเวทีการประสัยของกลุ่มพันธมิตรนะครับเมื่อปี2551นะครับก็ผ่านมาเกือบจะ10ปีแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นประมาณเดือนกรกฎาคมเอาคำพูดของคุณดาไปพูดบนเวทีบริเวณสะพานมัขวานรังสรรค์มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์แล้วก็เว็บไซต์ของ ASTV ด้วยนะครับซึ่งทนายความของคุณสนธิก็คือคุณสุวัฒน์อภัยพักเนี่ยนะครับบอกว่าศาลเห็นว่าการกระทำขาดเจตนาจึงให้จำเลยซึ่งจำเลยเองนะครับมีเจตนาที่จะเรียกร้องคือต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการจับกุมนางสาวดารณีที่มีการปราศัยมาช่วง 2-3 วันก่อนหน้านั้นดังนั้นการกระทำดังกล่าวเป็นคนละเจตนากันศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้องแต่ว่าศาลอุทธรณ์เห็นว่านายสนธิกระทำความผิดจึงพิพากษากลับจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาแต่ว่าศาลฎีกาก็ยกฟ้องไปศาลชั้นต้นนี่แต่เมื่อกี้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของคุณสนธิตอนเนี่ยดูดิภาพเมื่อก่อนยุคนั้นถ้าคุณวินันจำได้ช่วงปี48 49 50 51เขาคือเจ้าของประเทศนี้ตัวจริงนะฮะเขาถูกตำรวจนครบาลเรียกไปพบเขาก็จะไปพร้อมทีมงานล้อมหน้าล้อมหลังเดินขบวนไปทีนึงเป็นพันคนคแล้วบุกเข้าไปในสถานีออฟฟิศตำรวจนครบาลเนี่ยเต็มไปหมดถนนก็ต้องปิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ความยิ่งใหญ่คุณสนธิในยุคนั้นยิ่งใหญ่จริงๆแต่ผมพยายามดูภาพข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์วันนี้ลองดูเนี่ยฮะทุกฉบับไม่มีเรื่องคุณสนธิแล้วครับหายไปจากหนังสือพิมพ์นี้อย่างสิ้นเชิงนี่ตอนนี้คุณสนธิอยู่ในยังอยู่ในเรือนจำแต่ว่าโดนข้อหาปลอมเรื่องปลอมเรื่องเอกสารเท็จช็อกโกแต่ว่าเรื่อง112ที่ได้รับฎีกาบอกว่าคุณสนธิไม่ผิดแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือพิมพ์ไหนเล่นเลยครับคือคนที่เป็นแกนนำกลุ่มการเมืองในเวลาขาลงเนี่ยพอคุณถูกใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจบเลยนะแค่ข่าวที่จะพูดถึงคุณเนี่ยยังไม่มีเลยขณะที่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคุณสนธิกระแอมคุณสนธิไปทำอะไรทุกคนต้องฟังอาจารย์สุรศพูดคำหนึ่งหลุดมาเมื่อกี้อาจารย์สุรศรู้ตัวป่ะอาจารย์ว่าเมื่อถูกใช้แล้วเนี่ยถูกใช้แล้วประวัติศาสตร์ใช้เราไงประวัติศาสตร์มันใช้เราทิ้งไงแล้วก็เข้าใจผิดกันคนที่ล้อมหน้าล้อมหลังคุณสนธิตอนที่เดินขบวนด้วยกันเมื่อกี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตกันหมดแล้วยังก็หลายคนก็ยังอยู่ในสภาปฏิรูปคุณคำนวณก็เป็นสนช.มีความสุขไปส่วนคุณสนธิก็อยู่ในเรือนจำมีความสุขไปอีกแบบนึงคุณสรัญญูวงกระจ่างเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็
ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้สร้างหนังที่สร้างหนังคนไม่ค่อยสับสนมากเท่าไหร่อาจารย์ศิริวัฒน์พยายามที่จะให้เหตุผลว่าคุณสนธิอาจจะไม่ควรที่จะมาอยู่ร่วมในการปรองดองนั่นเองหรือเอาคุณสนธิมาร่วมเจรจาปรองดองด้วยได้ไหมเพราะว่าก็เป็นแกนนะที่ทำให้ประเทศเกิดรัฐประหารในช่วงนั้นจริงๆก็เป็นความขัดแย้งในช่วงหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับแต่ตอนนี้คดีที่ยกฟ้องไปเนี่ยคือคดีของคุณดาตอบิโดตอนนี้คุณดาตอบิโดก็ทั้งติดคุกและทั้งถูกได้การปล่อยตัวมาแล้วด้วยยาวนานขนาดนั้นแต่คดีของคุณสนธิก็คือศาลบอกว่าเป็นทำซ้ำคดีซึ่งไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นสาระสำคัญของเรื่องความผิดอาญาตามกฎหมายอาญามาตรา112เหมือนอาญาทั่วไปคือต้องไปพิสูจน์ว่ามีเจตนาหรือเปล่าเอ๊ะแล้วอย่างคดีกรณีที่มีพ่อค้าก็มีเอาซีดีมาขายอันนี้คือมีเจตนาไม่รู้นะอย่างนั้นคือก็จะมีกรณีที่เหมือนกับมีการเผยแพร่ซีดีที่อาจจะมีการกระทบต่อสถาบันก็มีการถูกจับแล้วก็ใช้คดีใช้มาตรานี้เหมือนกันอันนั้นรู้สึกโดนเด็ดขาดกันใช่นะพ่อค้าไม่ขาดครับปิดท้ายคุณสนธิจะได้มาขึ้นเวทีปรองดองนี่น่าติดตามนะแค่โดนกี่ปีฮะจะสิโรจน์โดน20ปีใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เขาอนุญาตให้ออกจากเรือนจำมาร่วมเวทีหรือเปล่าไม่ทราบแล้วถ้าเกิดไม่มีคุณสนธิแล้วพันธมิตรจะส่งใครมาคุณสุริยะใสครับต้องถามก่อนว่าพันธมิตรตอนนี้อย่างที่อาจารย์ว่ายังมีบทบาทและยังมีตัวตนอยู่หรือเปล่าและยังมีบทบาทอยู่หรือเปล่าครับนะแต่ถ้ามาพูดประวัติศาสตร์ว่าเคยยิ่งใหญ่อย่างไรคงมีคนมาเยอะนะใช่ครับปิดท้ายช่วงนี้กันเรื่องของเป็นคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะครับจากทางรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับพูดถึงเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่างๆของรัฐบาลโดยบอกว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารที่รัฐบาลควรที่จะให้กับประชาชนนั่นก็คือความจริงใจต่อประชาชนนั่นเองนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศเองหลายๆครั้งก็มีการตั้งข้อสังเกตมากมายนะครับมีการโค้ดคำพูดไว้อย่างนี้ครับว่าหัวใจสำคัญของการสื่อสารไม่ใช่การปฏิบัติการ IO โหมโฆษณาชวนเชื่อแต่ต้องสื่อสารและพูดความจริงกับประชาชนให้มากที่สุดถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของประเทศอย่าทำตัวเป็นคนไข้ปฏิเสธยาหมอเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างไรชาวบ้านสัมผัสได้ถ้าเศรษฐกิจดีจริงรัฐบาลจะระดมเก็บภาษีทุกช่องทางขนาดนี้หรือตั้งแต่ภาษีน้ำมันเครื่องบินไปจนถึงภาษีสัมภาษามิตรต่างๆนะครับโดยสรุปก็คืออยากให้รัฐบาลมีความจริงใจในการสื่อสารในการพูดคุยกับประชาชนเพราะว่าประชาชนก็จะได้รับรู้ถึงความจริงใจด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ายังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรัฐบาลนะครับมีความเห็นเรื่องของการทุจริตเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีคดีเกี่ยวกับทุจริตมากมายนะครับรวมถึงกรณีคุณบุญทรงด้วยนะครับที่ศาลปกครองยกคำร้องในกรณีการมีการออกคำสั่งชดใช้เรื่องของข้าวนะครับในการขายแบบ G2G เดี๋ยวติดตามรายละเอียดช่วงหน้าครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขไม่เฉพาะแต่รัฐบาลในยุคนี้เท่านั้นแต่ว่ายุคก่อนๆก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้มีการวางมาตรการต่างๆมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เนี่ยนะครับบอกว่ามาตรการในการป้องกันการทุจริตของรัฐบาลในขณะนี้ถือว่าพอใจกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ามีความคืบหน้าทั้งกฎหมายกลไกการตรวจสอบซึ่งในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาค่อนข้างมากจึงต้องไปดูนะครับว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไรบ้างและรัฐบาลสามารถที่จะทำได้มากน้อยเพียงใดไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องนี้กันครับเมื่อกี้ผมก็สั่งการไปแล้วว่าให้มีบอร์ดขึ้นมาที่จะเอาคณะทำงานหรือว่าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นปปง.ปปช.ปปช.นะมาหารือกันว่าเอ๊ะแต่ละเรื่องมันมีปัญหาอยู่ที่ไหนยังไงถ้าจะเดินหน้ากันยังไงถ้าเรามาเร่งถามตรงนี้แจ็คหนึ่งไปถามปปช.ทีถามสนง.ทีถามปปง.ทีมันก็ได้คำตอบที่มันบางทีมันพอถามคนละคำถามไงมันก็ยิ่งบานปลายไปใหญ่มันไม่ได้ความยุติยืนยันว่าทำทุกอย่างใครเป็นเจ้าปปช.บ้างเมื่อกี้ตกลงกับปปช.เป็นเจ้าภาพเพราะเป็นผู้ที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตสำหรับเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องจับตามองอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีกรณีทุจริตเกิดขึ้นมากมายทั้งโรลส์รอยส์อย่างเรื่องทุจริตเดี๋ยวรัฐบาลโกรธเป็นเรื่องสินบนสินบนซึ่งในเมืองไทยอาจจะไม่ได้ทุจริตก็ได้อาจจะเป็นแค่ฝรั่งมาให้สินบนแต่ว่าฝั่งไทยเราใสๆบริสุทธิ์ก็ได้ครับ
แล้วรู้ผลหรือยังฮะยังไม่คืบหน้าจริงๆไม่ใช่แค่ลงสอนนะคือสินบนการบินไทยคือตั้งกรรมการนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ผมว่าตอนนี้กลัวคนจะลืมแต่ถ้าไม่ลืมคนก็อยากรู้แล้วว่าตกลงเรื่องราวการสอบสวนสืบสวนซึ่งจริงๆไม่น่าจะยากเนี่ยไปถึงไหนการบินไทยปตท. TOT การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขแต่บอกแต่ยกพอใจผมก็พอใจด้วยนะยินดีด้วยแต่เราอยากรู้ถ้าเราจะไม่พอใจคือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนนี้มันไปถึงไหนฮะหน้าหนังสือพิมพ์ก็หายไปนะข่าวเนี้ยครับแต่ด้วยความที่มีข่าวอื่นมันดังมากกว่าด้วยหรือเปล่าก็เป็นปัจจัยนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงคือในฐานะนักข่าวเองเนี่ยคือบางทีไปติดตามความคืบหน้าต่างๆปรากฏว่ามันติดขั้นตอนว่าอยู่ในช่วงขอหลักฐานอยู่ในช่วงกระบวนการสำคัญต่างๆไปถามเสร็จก็มีความคืบหน้าแต่ยังเปิดเผยไม่ได้แต่ว่ามันก็มีมุมนี้ด้วยเหมือนกันมันมีบางองค์กรที่คุณวินันผมไม่แน่ใจว่าการไฟฟ้าอันไหนที่บอกว่าสอบไปแล้วเราไม่เจอการทุจริตแต่ว่าก็สะท้อนว่าบางองค์กรก็มีการทำงานแล้วแต่ว่าเป็นการตรวจสอบโดยคนภายในองค์กรเองซึ่งก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณเจอข้อหาเรื่องสินบนจากต่างประเทศ คุณแก้ปัญหาด้วยการสอบสวนกันเองเป็นการภายในนี่แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรมันจะใครเขาจะฟังอะครับมันก็เชื่อยากอยู่นะฮะมาอีกหนึ่งคดีครับเรื่องของข้อกล่าวหาทุจริตเหมือนกันก็คือโครงการรับจำนำข้าวนะครับคือคุณบุญทรงเตริยาพิรมเนี่ยนะครับรวมถึงพวกอีก5คนก็มีการไปฟ้องกับศาลปกครองนะครับอยากให้มีคำสั่งยกคำขอยกคำเกี่ยวกับเรื่องของคำร้องในการที่จะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมจากกรณีอันนี้เป็นเคส G2G นะครับปรากฏว่าศาลปกครองก็มีคำสั่งยกคำร้องไปก่อนเนื่องจากว่ากระบวนการยังไม่ได้เกิดขึ้นคือการบังคับคดีเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณบุญทรงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าสมมติมีการบังคับคดีเกิดขึ้นหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะกลับมาร้องที่ศาลปกครองอีกครั้งหนึ่งนะครับคดีนี้ผู้ที่ถูกฟ้องก็คือนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม4คนในฐานะที่มีการออกคำสั่งในการให้มีการจ่ายค่าสินไหมกรณีรับจำนำข้าวนะครับแล้วก็การขายข้าวนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สืบเนื่องมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็คุณบุญทรงก็บอกว่าอยากให้ศาลมีคำตัดสินมาก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งก็คล้ายๆกับกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่งานนี้เนี่ยนายกใช้มาตรา44นะครับก็ในเรื่องของการให้กรมบังคับคดีเป็นคนที่ยึดทรัพย์ในเรื่องของการขายข้าว G2G นะครับทีนี้คุณบุญทรงมาเขาเรียกว่าอะไรฟ้องศาลปกครองแย้งแล้วเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนว่าศาลปกครองก็ไม่รับนะครับไม่รับกระบวนการก็คงต้องดำเนินต่อไปคราวนี้ก็ต้องดูว่าทางฝ่ายของผู้ที่ถูกร้องเนี่ยไม่ใช่ทางนายกแล้วนะฝ่ายที่จะถูกยึดทรัพย์เนี่ยจะดำเนินการอะไรต่อไปเพราะว่าเหมือนกับช่องทางที่ศาลให้ข้อคิดออกมาก็คือว่าให้เดินหน้ากระบวนการก่อนว่าจะมีการตัดสินอย่างไรถ้าหากว่ายึดก็ค่อยไปร้องถึงตรงนี้อีกทีนึงนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับหลายๆคดีนะครับที่มีเหมือนมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณทรงอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเห็นทิศทางแล้วอ่ะถูกเพราะว่าใช้มาตรา44ไงใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ไปผ่านกระบวนการทางแพ่งปกติที่กระทรวงพาณิชย์โดยอาจจะโดยกรมการค้าต่างประเทศอะไรเป็นคนดำเนินการแต่สามารถให้กรมบังคับคดีเนี่ยเข้าไปดำเนินการได้เลยได้เลยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับข้าวอีกเหมือนกันนะครับคือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องนี้ก็อยู่ที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีการให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องกรณีที่คุณบุญทรงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็คุณภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเนี่ยไปขอให้ศาลสั่งทุเลาการบังคับคดีในคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ในการชดใช้ค่าเสียหายการรับจำนำข้าวแล้วก็การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G เนี่ยนะครับคุณวิษณุบอกงี้ครับว่ามีการรายงานคำสั่งศาลปกครองในเรื่องนี้ซึ่งตนเองก็ทราบแล้วแต่ว่าขอดูรายละเอียดก่อนว่ามีความเห็นในระดับใดต่อไปนะครับคือเมื่อถามว่าจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีใช่หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามซึ่งคุณวิษณุก็กล่าวว่าใช่เพราะว่าให้เป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดีไปแล้วในการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ในการเรียกร้องค่าเสียหายในครั้งนี้ก็คือคงอาจจะต้องดูรายละเอียดกันอีกสักพักนึงนะฮะว่าในส่วนราชการเนี่ยเขาโยนไปโยนมาคือกรมบังคับคดีก็บอกว่ารอเรื่องจากทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนก็เลยยังไม่ดำเนินการยึดทรัพย์ใดๆนะรอกรมการค้าต่างประเทศตั้งเรื่องมาว่าทรัพย์สินใดบ้างที่ต้องการให้กรมบังคับคดีดำเนินการทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกดำเนินการไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายนี่ผมว่ารองนายกจะเป็นคนที่ทุบโต๊ะสุดท้ายชัดเจนที่สุดครับ
อย่างเรื่องของการระบายข้าวเนี่ยนะครับหรือว่าการโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ยังคงมีการสืบพยานกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าปีนี้เหมือนจะยังไม่น่าจะเสร็จด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจจะสืบเนื่องไปถึงปี61นะฮะซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการสืบมาตั้งแต่ปี59แล้วดูมันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากแล้วก็มีหลายฝ่ายมองว่าจริงๆแล้วการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยยังอาจจะไม่ควรเกิดขึ้นจนกว่าจะมีเรื่องของคำสั่งของศาลออกมาชัดเจนก่อนว่าใครเป็นฝ่ายผิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับมากันอีกเรื่องนึงครับเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ถือว่าเป็นการทุจริตได้ไหมฮะอาจารย์ศิโรจน์เรื่องของรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่าไปพูดว่าเป็นการทุจริตเลยเพราะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็เคยบอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดในเมืองไทยมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาบอกมันไม่มีอะไรถ้าเกิดในเมืองไทยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผู้ตรวจการเขายังบอกแบบนี้เรื่องรองอธิบดีใช่ไหมใช่แต่นี่ไม่ทุจริตเรียกขโมยเรื่องขโมยอย่าไปเรียกขโมยเรียกว่าเมาแล้วขาดสติขโมยไม่ใช่ขโมยฮะเมาแล้วขาดสติเมาแล้วขาดสติแต่ว่าขาดสติแล้วก็หยิบเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ตอนจะเช็คเอาท์ก็ยังอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่หยิบออกมาแต่ไม่ได้ขโมยครับถ้าเราหยิบไป3ลูกแต่ไม่ได้ขโมยทานเหล้ามากไปแล้วขาดสติผมหยิบกระเป๋าตังค์อาจารย์ศิโรจน์นี่ไม่ได้ขโมยกระเป๋าผมนี่ก็ไม่ได้ขโมยนะแล้วหยิบไปข้ามวันข้ามคืนก็ไม่ได้ขโมยแล้วถูกจับได้คาหนังคาเขาก็ไม่ได้เรียกว่าขโมยหยิบเรียกว่าเมาแล้วลืมหยิบรูปคุณปื้มก็ไม่ขโมยเหมือนกันไม่ขโมยครับเมาแล้วลืมเมาแล้วลืมนะฮะเรื่องนี้ไปทำผิดที่ครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒินะครับซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมคือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวินัยร้ายแรงนายสุภัทรสงวนดีกุลรองอดีตรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องเป็นอดีตนะครับเพราะว่าถลาออกไปแล้วนะครับกรณีที่มีการกระทำความผิดอย่างที่อาจารย์บอกไว้ก็คือขโมยภาพที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ที่ประชุมได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรงกับนายสุภัทรพร้อมกับให้เขารับทราบข้อกล่าวหากับคณะกรรมการวันที่15กุมภาพันธ์นี้เวลา13นาฬิกาที่กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งที่ประชุมก็จะมีการลงความเห็นตามพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คุณสุภัทรเองก็จะต้องเข้ามาชี้แจงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะครับโดยคณะกรรมการบอกว่าจะทำงานให้เร็วที่สุดส่วนคุณสุภัทรเองจะทำความดีความชอบจากการรับราชการมายื่นประกอบการพิจารณาหรือไม่ก็สามารถทำได้คือผมเพิ่งทราบว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะมีคะแนนความดีด้วยนะฮะคะแนนความดีนี้สามารถนำมาใช้ในการพิจารณาได้เวลากระทำความผิดมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะมีครับมีคะแนนเลยเหรอครับใช่ครับเป็นคนดีความชอบนะถ้าคุณเป็นคนดีแล้วคุณทำเลวคุณก็จะได้หักความเลวเพราะคุณเคยเป็นคนดีแต่น่าสนใจว่าคะแนนความดีมันพิจารณามาจากอะไรไการเข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมออกกำลังทุกวันพุธอะไรอย่างนี้มาครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตคือคดีอาญาว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงคือทางรองปลัดยุติธรรมบอกว่าคดีอาญานี่จบไปแล้วตั้งแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็คือความผิดทางวินัยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ายังให้เหตุผลต่อด้วยฮะว่าความผิดทางวินัยมีแค่2ระดับนะฮะก็ถือว่าเป็นความผิดขั้นสูงสุดกับขั้นรองลงมาคือไล่ออกกับปลดออกเท่านั้นแต่ตอนนี้ถ้าลาออกไปแล้วความผิดทางวินัยสามารถดำเนินการได้เพราะความผิดอันนี้เนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของบำเหน็จบำนาญถ้าหากว่าไล่ออกนี่คือไม่ได้อะไรเลยนะทำงานมา33ปีรับใช้ราชการมาจะไม่ได้บำเหน็จบำนาญครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าคดีครูจอมทรัพย์นะครับยังต้องมาติดตามกันหลังจากที่ศาลจังหวัดนครพนมมีการสืบพยาน3วันด้วยกันตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์มีความคืบหน้าคดีอะไรในเรื่องนี้บ้างติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าครับสำหรับคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูแล้วก็เป็นผู้ที่ร้องขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีใหม่นะครับในกรณีที่เธอถูกกล่าวหาว่าไปขับรถชนคนตายนะครับแต่เธอยืนยันว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์เธอเป็นแพ้รับบาปในครั้งนี้นะครับการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยนะครับก็มีการดูที่พยานหลักฐานเป็นสำคัญเนื่องจากว่าจะต้องมีการรื้อฟื้นคดี3วันด้วยกันครับตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ในช่วง3วันนี้ก็มีพยานทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้คัดค้านเนี่ยมาให้ข้อมูลต่อศาลนะครับซึ่งฝ่ายที่เป็นผู้คัดค้านก็มีทั้งหมด9ปากนะครับจากทั้งหมด14ปากนะครับก็มาให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้เห็นว่าเสร็จสิ้นประมาณสัก
กือบ5ทุ่มโอ้โหยาวนานมากคือตั้งแต่เช้าเลยนะฮะวันพฤหัส4ทุ่มก็นึกว่าดึกแล้วนะฮะวันศุกร์นี่เล่น5ทุ่มเลยใช่ฮะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่3ซึ่งครูจอมทรัพย์เองก็บอกว่ายังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองรวมไปถึงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับซึ่งทางตำรวจเองก็มีการให้ข้อมูลต่างๆมากมายโดยเฉพาะการชี้ประเด็นไปที่เรื่องของมีขบวนการในการที่จะมารับผิดแทนครูจอมทรัพย์นี่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่จะต้องให้ข้อมูลหลักฐานกันเพิ่มเติมต่อไปซึ่งครูจอมทรัพย์บอกว่าหลังจากที่มีการสืบพยานครบทั้ง3วันแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกตอนนี้ก็คือความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองอ้าวทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิครับคือตอบมาสั้นๆแบบนี้เนื่องจากว่าครูจอมทรัพย์ไม่ได้เปิดแถลงข่าวอย่างชัดเจนหรือว่าให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากมายซึ่งจุดนี้เองทางทนายความของครูจอมทรัพย์ก็บอกว่าจะไปคุยกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้มีการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากนี้เองก็คงจะมีปฏิกิริยาต่างๆมากมายเพราะต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีการสืบพยานข้อมูลปากคำต่างๆของบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ออกมามากมายอาจจะนำไปสู่เรื่องของความไม่ปลอดภัยของตัวครูหรือว่าพยานคนอื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วรอบนี้เนี่ยครูจอมทรัพย์คู่ขัดแย้งครูจอมทรัพย์คือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยครับซึ่งมีกฎหมายอยู่ในมือมีอาวุธอยู่ในมือด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นครูจอมทรัพย์เราก็กังวลแล้วว่าเอ๊ะมีคดีกับตำรวจเนี่ยมันก็น่ากลัวน่ากลัวไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นตำรวจที่ต่างจังหวัดด้วยอิทธิพลก็มีอยู่สูงเป็นธรรมดาเป็นระดับผู้กำกับนะครับนี่ใหญ่พอสมควรคือผมอ่านข่าวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกครูจอมทรัพย์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้กำกับกลุ่มงานสอบสวนภูธรจังหวัดนครพนมนะครับที่ต้องเรียกว่าเหมือนกับเป็นคู่กรณีคู่กรณีนะฮะบอกมาเลยนะครับพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าแน่ใจว่ามีขบวนการสร้างหลักฐานและพยานเท็จระบุได้นะครับว่ามีทั้งหมดจำนวน9คนนะฮะแล้วก็ระบุชื่อด้วยนะฮะอาจารย์มีเวลาอ่านไหมเนี่ยนายสุริยาหรือครูอ๋องนวลเจริญนายนิรันดร์แสนเมืองโคตรสามีของครูจอมทรัพย์ในสับวาปีบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนคนตายตัวจริงนายทักษิณไขสีดานางทัศนีหันพยักษ์และเพื่อนของครูจอมทรัพย์อีก4คนจึงมอบหลักฐานดังกล่าวยื่นต่อศาลแต่ต้องรอศาลฎีกาพิพากษาจะยกหรือไม่ยกคำร้องถึงจะดำเนินคดีกับขบวนการเหล่านี้คือมันมีเหมือนกับการเกทับบลัฟกันละตอนนี้ว่ามีหลักฐานอยู่ก็ดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ระบุชื่อออกมาแล้วว่าเป็นใครสาระสำคัญที่สู้กันในคดีตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของว่ามีขบวนการใช่นั่นเป็นเรื่องหนึ่งสาระสำคัญคือตกลงครูเขาชนหรือไม่ชนมันมีอยู่แค่นี้รถดังกล่าวที่บอกเป็นของครูจอมทรัพย์เนี่ยมันชนคนหรือเปล่าครับถ้ารถมันไม่ชนครูเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรหลังจากนั้นคุณจะไปบอกว่ามีพยานมีขบวนการอะไรในสัตว์จริงป่ะนั่นอีกเรื่องนึงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกนี้แล้วคดีหนึ่งก็ได้แต่ไปหาฟ้องร้องกันไปแต่เป็นตำรวจเนี่ยหรือทีมตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะตัวละครสำคัญคือนายอัจฉริยะเนี่ยชมรมปกป้องเหยื่ออาชญากรรมมาแล้วฮะกลับมาเลยเหรอไปที่นครพนมด้วยแล้วก็บอกว่าผมเตรียมจะแฉเปิดเผยให้โลกรู้ว่ามีขบวนการลวงโลกวันก่อนก็ไปเอาคมชัดลึกก็แฉนู่นแฉนี่แต่ก็เหมือนเดิมก็คือบอกว่ามีขบวนการลวงโลกแต่พอเขาถามว่าสาระสำคัญของคดีนี้มันอยู่แค่ว่าครูชนหรือเปล่ารถครูชนหรือเปล่านายอัจฉริยะก็ไม่ตอบไปตอบอีกประเด็นนึงว่าชนหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไมไม่ให้ทีมงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นคนตรวจเองไปให้ข้างนอกตรวจทำไมกระทรวงยุติธรรมก็ชี้แจงว่าที่ต้องให้ข้างนอกตรวจเพื่อว่ามันจะได้มีความเป็นธรรมที่หลากหลายมากขึ้นมีหลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเองแล้วใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือสภาพรถการตรวจสภาพรถต่างๆไปเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันว่ารถคันนี้ไม่ได้มีการชนมาก่อนสีดูเรื่องถลอกดูเรื่องรอยบุ๋มส่วนฝั่งตำทีมตำรวจฝั่งนายอัจฉริยะก็พูดอยู่เรื่องเดียวคือนายศัพท์เป็นคนลวงโลกนายศัพท์ชนจริงหรือไม่จริงคือเขาไม่ได้สนใจเรื่องนายศัพท์กันเขาสนใจว่าครูชนหรือไม่ชนมันมีแค่นี้แต่ที่เราพูดเรื่องโค้ดคำของผู้กับที่นครพนมเนี่ยที่ทำให้เห็นว่ามันมีบรรยากาศการสร้างบรรยากาศของความกลัวความกังวลเพราะฉะนั้นกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความคุ้มครองพยานเนี่ยก็ต้องคุ้มครองต่อครับใช่ครับครับสำหรับในเรื่องนี้เองนะครับทางศาลจังหวัดนครพนมก็บอกว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพราะฉะนั้นน่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรอศาลฎีกาหลังจากนี้ไปว่าจะมีคำสั่งในการยกคำร้องหรือว่าไม่ยกคำร้องคือถ้ายกคำร้องคือจะไม่มีการรื้อฟื้นคดีแต่ว่าถ้ารับคำร้องไว้นั่นหมายความว่าจะต้องมีการรื้อฟื้นคดีแล้วก็ถ้ารื้อฟื้นคดีนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะฮะอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศนี้ครับเป็นตัวอย่างเลยครับผมเอาละครับมาอีกหนึ่งคดีครับคดีที่หลายคนเรียกกันว่าติดแฮชแท็กว่าลุงวิศวะนะฮะตอนนี้เห็นสื่อบางฉบับใช้คำว่าหนุ่มวิศวะนะหนุ่มเลยฮะหนุ่มนี่ก็เกินไปนะ50นี่ก็ไม่ต้องงงเหมือนกันแต่50เป็นลุงก็เกินไปเหมือนกันเออครับสำหรับในเรื่องนี้เองนะครับก็ทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญนะครับ
ก็อยู่ในฐานะของรองโฆษกตำรวจนะครับได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่นายสุเทพโภชนสมบูรณ์นะครับอายุ50ปีซึ่งเป็นวิศวกรที่ใช้อาวุธปืนยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตนะครับระหว่างที่มีการปะทะกันนะครับเรื่องของที่จอดรถแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันด้วยซึ่งตำรวจเองได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรขณะนี้ทางตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุให้เกิดความชัดเจนแล้วก็มีการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงพยานในที่เกิดเหตุด้วยนะครับมีการตรวจสอบเรื่องของกล้องวงจรปิดในละแวกนั้นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายฝ่ายทั้งผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ฝ่ายของญาติผู้เสียชีวิตเองยังให้ข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันจากการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่พบใบอนุญาตการพกพาอาวุธปืนของวิศวกรท่านนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ก่อเหตุแต่ว่าจากการสอบถามก็อ้างว่ามีใบอนุญาตถูกต้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่เจ้าหน้าที่ยังใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการกรอบระยะเวลาอยู่ที่84วันนะครับส่วนการพิจารณาบทลงโทษนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลต่อไป คือหลังจากที่คลิปแรกออกมาประมาณ3นาทีกว่าๆหลายคนก็เห็นใจวิศวกรท่านนี้นะฮะที่เหมือนถูกลักษณะโดนคุกคามจากกลุ่มวัยรุ่นแต่พอมีคลิปยาวขึ้นมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย มันยาวมากขึ้นมันเห็นตั้งแต่เหตุการณ์ตอนจอดรถมีคำพูดต่างๆเกิดขึ้นในรถของวิศวกรท่านนี้ปรากฏว่าสังคมก็เริ่มมีความไขว้เขวมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วจะเชื่อใครดีแม้แต่หัวใจของเรื่องมันคือช็อตนี้ช็อตนี้นะฮะช็อตนี้แหละว่าเนี่ยอยู่ในรถแล้วเด็กมันก็ลุมเข้ามาส่วนไอ้อยู่ในรถก่อนนั้นเขาจะด่ากันรับหลังยังไงคือคนขับรถน่ะจะโดนด่ากันให้เมียฟังไงครับด่ากันตลอดอยู่แล้วมันไม่ได้คุกคามใครหรอกนี่คุณตรงเลยนะคนขับรถด่าไปเสร็จปุ๊บ15วินาทีก็ลืมเก่งแต่ปากกันทั้งนั้นอยู่ในรถเนี่ยเมื่อกี้ด่าใครก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลืมไปนะคงแต่ถ้าจะเอามาเป็นเหตุอันนี้ก็ไม่ทราบได้เรื่องทางกฎหมายแต่เมื่อกี้เรื่องใบอนุญาตต้องบอกอย่างนี้คือใบอนุญาตครอบครองเนี่ยทุกคนมีเมื่อซื้อปืนสามารถมีได้แต่ใบอนุญาตพกพานี่ต่างหากที่อาจจะโดนเป็นคดีเพราะว่าคงไม่ได้ให้กันง่ายๆนะฮะพกพามันต้องมีเหตุอันควรอันนี้กรณีนี้ก็คือเหมือนกับขับรถไปเที่ยวมันไม่ควรจะมีการพกพาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของการที่ป้องกันตัวอันนี้ต้องสู้คดีกันว่าสมควรแก่เหตุหรือเปล่าเห็นจากภาพนี้ชัดเจนนะเป็นใครใครก็ต้องกลัวนะใช่ครับแล้วถือว่าเป็นกรณีศึกษานำไปสู่เรื่องของการป้องกันตัวในกรณีอื่นๆถ้าสมมติว่าอาจารย์ศิโรจน์หรือว่าคุณวัฒนชัยไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจะมีวิธีในการป้องกันตัวเองอย่างไรหรือจะทำอย่างไรเพื่อให้ตนเองไม่ใช่เป็นผู้ที่รับผิดคือจากเหตุการณ์คือถ้าขับรถหนีก็อาจจะมีคนบาดเจ็บเหมือนกันครับอาจจะมีคนเสียชีวิตด้วยประตูรถออกมาแล้วอย่างนั้นต้องมีคนเจ็บอยู่ดีฮะก็ต้องโดนอะไรสักอย่างหนึ่งครับหลากหลายประเด็นยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับกลับมาพบกับรายการ Wake Up Thailand Weekend กันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็มีความชัดเจนต่อไปเพิ่มเติมช่วงนี้เราสังคม3คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ